down the street in my CRV, picking up my homies in my CRV, kicking with my blue thing in my CRV, riding down the street in my Honda SUV. เขานำเครื่องทั้ง5ลำนี้ร่อนลงสู่กลางทะเลในสภาพอากาศแบบกำลังดู The Common Thread ช่องของฟาโลนะคะซึ่งฟาโลอ่ะคือเพื่อนเราตอนมัธยมเว้ยทุกคนช่องแบบดีมากมีสาระมากมากมากตอนเนี้ยดูเรื่องสามเหลี่ยมเบอร์บิวด้าอยู่ก็แบบกำลังแต่งหน้าไปด้วยแล้วแบบฟังเหมือนได้ความรู้ไปด้วยซึ่งมีความเป็นไปได้เบื้องหลังการขายสายเครื่องบินพาณิชย์3ตรวจข้อมูลมาว่ามี2ลำที่เป็นเครื่องโมเดลรุ่นเดียวกันเลยก็คือสมัยสงครามโลกแล้วก็มีประวัติรุ่นที่มีชื่อเสียด้านการออกแบบลึกความนานเปลี่ยนเสื้อดีไหมมันดูอ้วนมากเสียเครื่องบินสรุปก็คือเปลี่ยนเสื้อนะคะเพราะว่าอ้วนไม่มั่นใจเป็นลุคสบายๆไปละ Is this from the top top? Yep, yep.Yeah. All right. Said it's a really good day to tell you what I've been feeling. Yesterday I woke up early for no reason. I keep seeing pics of you on my phone. You going out? Thought you were staying at home. Well, I'm in tea. คนแก้วมันแบบหอยเอ็นพิซ่าแต่มันจะไม่ล้มนะทำไมอ่ะกดฟิสิกส์อธิบายหน่อยค่ะต้องอธิบายกันยาวเรื่องโอเวอร์เทิร์นไม่รู้จริงไม่ยาวหรอกไม่เข้าใจรู้แต่ว่าสวยงามเอสเตติกแกมองโทรศัพท์นี้อ่ะฮะถ้าเอียงมันไปเรื่อยๆอ่ะถ้าเอียงน้อยมันก็จะไม่ล้มใช่ไหมแต่ถ้าเอียงถึงจุดนึงมันจะล้มใช่คำถามคือจุดนั้นน่ะคือจุดไหนไม่รู้จุดนั้นคือเมื่อจุดศูนย์กลางมวลก็ขาดฟิสิกส์นะคะทิศลงอ่ะตำแหน่งมันอยู่เลยจุดหมุนเขารู้ละนี่ไงมันเป็นเรื่องโมเมนต์เขาเคยเรียนตอนม.6เนาะรู้ป่ะมีอะไรเลยถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ล้มนั่นหมายความว่าจุดศูนย์กลางมวลของก้อนเนี่ยมันยังไม่เลยตำแหน่งในแนวแกน x อ่ะมันอาจจะล้มถ้าเกิดแกสามารถหาอะไรมาเติมแล้วสิ่งที่เติมแล้วน่ะมันหนักที่หัวน้ำแข็งเออถ้าสมมติน้ำแข็งที่หนักมากๆแล้วมันลอยแต่อยู่ข้างบนเนี่ยเส้นจุดศูนย์กลางมวลมันจะสูงขึ้นแล้วมันจะเยื้องมาเยอะก็หมายถึงว่าคนน่ะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพระอาทิตย์ดับเราตายก่อนไปแล้วมันไม่ทันกันอ่ะเวลาเขาเคยอ้างนะไม่เห็นหมายถึงว่าสมมติพระอาทิตย์ระเบิดเราดับอ่ะเราจะรู้ตอนไหนDistracted, forgot I had your contact. My iPhone, I dropped it. It's in the sewers, baby. I called you, I felt it was me. We don't need us one. Good day, tell you how I'm feeling. Open up and tell me what you've been dealing.Architecture. อันนี้ของเขาเด็กกินเย่จะขึ้นเดี๋ยวเราเดินกลับไปอืมเรียกแท็กซี่กลับนะอืมสวยมาดูแล้วก็งกลับมายำ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 ใครเรากินอะไรก็ได้ก็กุ้ง
ช่วงนี้กินเบอร์เกอร์บ่อยมากเลยค่ะทุกคนวันก่อนเพิ่งกินอย่าไปเชื่อเอาเปิดเว็บมาดูทุกคนอย่าไปเชื่อเขานะคะคนนี้เขาชอบพูดมั่วเปิดเว็บคนที่กินพี่ดีอะมอสเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์สัญชาติญี่ปุ่นที่อร่อยมากแต่ตอนนี้สาขาเกือบจะไม่เหลือแล้วทุกคนเฮ้ยว่าไปมันเยอะอยู่นะมันไม่มีแล้วมันมีดาโซโน่หรอเซนทรัลพระราม2มีเซนทรัลพระราม3มีซีคอนมีอ้าวหรอฟิวเจอร์มีไม่รู้อ่ะมีด้วยสมองแล้วไอ้Last take. It's like 6 a.m. And I'm just trying to can't sleep, so I'm just gonna record this. Fuck it. ว้าวอันนี้แหละอร่อยปูมาแล้วกินแบเขาเหรออันนี้หนึ่งทุ่มสิบใช่แบบขึ้นเวลาไงให้เห็นชัดๆที่บ้านก็จัดงานเอาเอาเพลงแนวไหนดีเพราะตรงนี้มันเป็นแนวมันเป็นเพลงนี้ดีกว่าอุ๊ยเย้กลับมาแล้วไปไปหมดเลยใช่ไหมไก่มาแล้วต้องดับเทียนไก่ต้องคนดับปาร์ตี้ของเรา3คนกิน KFC นะดาวของเราเนี่ยพวกที่บ้านอิ่มกันหมดแล้วมั้งอืมเขากินกุ้งกันที่บ้านส่วนเราก็กินไก่กินไก่นะคะขาดแล้วเล่มจะเป็นอีกรอบดาวโอ้ยWe're judging something for which you took no responsibility. Courage. I'm your mother. Harry Potter. What? No, hi. How delightful, Miss Harrison. Don't fancy him. Still a danger. What's made you love me more? Ray. That is your question. Not who was trying to kill me. Yeah, 36, 35, 36.
เรานั่งดูหนังจนอะไรวะอีก24 วิเราภาพในคลิปเขาก็จะเป็นภาพนี้ใช่ไหมแล้วไอ้แดงๆนี่มันจะเลื่อนมาเลขหนึ่งไหนวิ 8 7 6 5 4 3 2 1มันเลื่อนแล้วแต่ว่าก่อนแปลว่าอันนี้มันขาอันนี้มันเป็นแบบเอ้ามันไม่ไอ้นั่นมันไม่แบบปุ๊บเย้ทุกคนคะเช้าวันปีใหม่ SM ก็จัดคอนเสิร์ตให้เราเลยเพิ่งตื่นนะคะแล้วก็เข้า YouTube มาก็คือเห็นเป็นคอนเสิร์ตแล้วเปิดปีด้วยแบบการสั่งข้าวมากินอีกแล้วแล้วก็แบบมีของอ้วนนี่ทุกคนเราซื้อรองเท้ามาซุปเปอร์ก้าตอนแรกคือแบบไปเดินห้างแบบตอนแรกดูไปเป็น New Balance ช่วงนี้รู้สึกแบบอยากได้ New Balance มากแต่ไปดูมันก็ไม่ค่อยลดเท่าไหร่รุ่นที่เราชอบอ่ะ574สีเทาอ่ะสวยมากแต่คือไม่ มันไม่ลดก็เลยโอ๊ยยังไม่ซื้อดีกว่ามันแพงเกินไปแล้วแบบไปเดินๆอยู่แล้วก็ผ่านบูธซุปเปอร์ก้าแล้วมันก็ลดเยอะมากอ่ะแล้วก็เลยแวะดูก็เลยได้เป็นคู่นี้มานะคะอันนี้เราได้เป็นรุ่น2736 Core 2ไม่รู้มีใครชอบคลิปที่แล้วที่เราซื้อ Converse ใช่ไหมคะแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าเออชอบแบบให้พูดถึงรองเท้าอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยได้คู่ใหม่มาก็เลยแบบอยากมาพูดให้ฟังรุ่นเนี้ยแพลตฟอร์มค่อนข้างสูงแต่จริงมันจะมีอีกรุ่นนึงที่สูงกว่านี้เราจำเลขไม่ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่รุ่นเนี้ยก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าเรามีอีกคู่นึงจริงๆเราเป็นคนชอบยี่ห้อนี้มากนะซุปเปอร์ก้าอาจจะไม่เคยพูดถึงแต่ว่าถ้าคนที่รู้จักก็คือจะรู้ว่าเราใส่เราเคยมีแล้ว2คู่ทั้งหมดคือมีเป็นรุ่นคลาสสิกคอร์ทูที่แบบทุกคนมีแบบที่เจ้าหญิงเคสใส่อะที่แบบมีช่วงนึงแล้วทุกคนก็ไปซื้อตามเยอะมากเรามีรุ่นนั้นสีขาวแล้วก็มีอีกคู่นึงเป็นรุ่นนั้นเหมือนกันแต่เป็นสีดำแต่เป็นรุ่นที่เป็นพื้นน้ำตาลนะคะซุปเปอร์ก้ามันเป็นรองเท้าแบบจากประเทศอิตาลีคือมันดังมากนะในอิตาลีก็ดังมากผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะมีคนละคู่เป็นรุ่นสีขาวที่แบบเป็นรุ่นคลาสสิกอะค่ะเรามีคู่นึงแต่ว่า
มันเน่าใส่ไปทุกที่แบบใส่เยอะมากใส่แบบจนดำอ่ะทุกคนดำจนมันซักไม่ไหวอ่ะสุดท้ายเรามันเยินมากเราก็เลยต้องทิ้งเขาไปนะคะเพราะว่าตอนนั้นย้ายที่อยู่แล้วแบบของมันเยอะมากเลยทุกคนคลิปมันตัดอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้เราพูดไปนานมากเลยแล้วมันก็ตัด128 G ก็มีคนถามว่าใช้พอไหมก็ไม่พอนะคะไม่จริงๆคือพอค่ะถ้าเราแบบโหลดไฟล์ทุกอย่างลงคอมแล้วเราก็มีการทยอยลบมันออกไปอ่ะอันนั้นพอแน่นอนก็แนะนำใครที่มองหารองเท้าสีขาวอยู่ก็อาจจะเอาอันนี้เป็นไอเดียได้นะคะรุ่นนี้น่ารักมากเลยสำหรับผู้หญิงที่ตัวเล็กค่อนข้างเตี้ยเหมือนเราสูง157 158ใส่รุ่นที่แพลตฟอร์มมันสูงขึ้นมาประมาณนึงเวลาแต่งตัวแล้วมันจะดูสูงขึ้นพอดูสูงขึ้นก็จะดูขายาวขึ้นนะคะก็จะดูผอมลงดูผอมขึ้นดูผอมลงผอมลงเราป้ายเอาพี่ชายเราไปรุ่นคลาสสิกนั่งก็ซื้อจ้าใส่ได้หลายโอกาสเงี้ยมาแล้วก็จากประสบการณ์ที่เคยใส่มานะคะเรามี2คู่มาแล้วก็ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกว่ามันเหมาะกับคนที่เท้าค่อนข้างแบนแล้วคือพื้นมันจะเป็นพื้นเรียบนะคะไม่มีส่วนโค้งเว้าแบบมาอุ้มเท้าด้านล่างใส่แล้วมันสบายรู้สึกว่าไซส์มันจะใหญ่กว่ามาตรฐานนิดนึงเพราะว่ารอบที่แล้วที่เราซื้อไซส์38แต่ปกติเราใส่ไซส์39พอใส่ไปเรื่อยๆรองเท้ายี่ห้อนี้นะคะผ้าจะค่อนข้างบางแล้วก็ระบายอากาศได้ดีมากคือใส่แล้วมันจะไม่ร้อนเท้านะคะแล้วก็พอมันบางอ่ะรู้สึกว่าเวลาใส่แล้วมันขยายค่อนข้างง่ายเราใส่38ก็รู้สึกว่ามันหลวมมากถอยลงมาใส่37ครึ่งซึ่งแปลกมากเพราะปกติเราใส่รองเท้าเบอร์39นะคะเราใส่เท้า 24.5 เซนนะคะก็เวลาซื้อรองเท้าก็ดูแต่ละยี่ห้อนะคะเพราะว่ามันจะไซส์ไม่ค่อยเท่ากันก็แนะนำให้ลองใส่ถุงเท้าแล้วก็ลองเดินดูเพราะบางทีแบบความยาวเท้าเนี่ยมันได้แต่ว่าไอ้ตรงข้อเท้าเนี่ยมันจะหลวมเหมือนคู่เนี้ยไอ้ตรงเนี้ยขอบข้อเท้ารองเท้าเนี่ยมันจะบางมากแล้วก็มันจะไม่บีบไม่รัดเลยคือมันจะกว้างมากๆตรงเนี้ยก็เห็นมีคอมเมนต์มาบ้างเนาะที่แบบอยากให้พูดถึงรองเท้ารีวิวรองเท้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอลองคิดก่อนว่าจะทำเป็นคอนเทนต์มาคุยกันได้ไหมนะคะถ้าใครชอบก็บอกนะถ้าอยากให้รีวิวรองเท้าเดี๋ยวลองไปคิดดูว่าจะทำเป็นจะ execute เล่าให้ทุกคนยังไงฟังยังไงเข้าใจดีเนาะRiding down the street in my CRV, picking up my